ลำดับที่5ผู้ยังโลกนี้ให้สว่างวงเล็บ1พระพุทธภาษิตโยจะปุบเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชชติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความความประมาทคืออาการวางใจนอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทำเอาไว้ก็ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มสาวสนุกไปก่อนบางทีบางคนสนุกไปได้ไม่กี่ปีก็ตายเสร็จแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวซะก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายซะแล้วก็มีดูนางนักฟ้อนของอภัยราชกุมารในเรื่องที่สี่ดังกล่าวมาแล้วนี่เถิดร่ายรำอยู่ดีๆตายไปเลยโรคปัจจุบันมันมีบางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกำหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทำไม่เสร็จความตายมาคร่าเอาชีวิตไปเสียแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอันหนึ่งทรงสอนไม่ให้ประมาทในการระวังจิตคือระวังจิตมิให้กำหนัดในอารมณ์ที่แม้จะน่ากำหนัดมิให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่ให้หลงในอารมณ์ที่น่าหลงและมิให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมาท่านว่าบรรพชิตที่มัววุ่นอยู่กับกิจการงานต่างๆจนไม่มีเวลาศึกษาธรรมสาธยายธรรมและเจริญสมณธรรมชื่อว่าผู้ประมาทเช่นพระสัมมัชชนะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสัมมัชชนะเถระเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ขยันในการกวาดลานวัดมากใครๆจึงเรียกท่านว่าพระสัมมัชชนะเถระวงเล็บเปิดสัมมัชชนะแปลว่าการกวาดหรือผู้กวาดวงเล็บปิดท่านกวาดลานวัดแทบทั้งวันวันหนึ่งพระสัมมัชชนะกวาดลานวัดไปเรื่อยๆไปพบพระเรวัตเถระนั่งพักกลางวันอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านเกลียดคร้านมากบริโภคของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งนอนอยู่อย่างนี้ท่านควรจะกวาดวัดบ้างพูดเท่านั้นแล้วเดินเลยไปพระเรวัตเถระต้องการจะให้อวาทเธอจึงเรียกให้กลับมาอะไรครับท่านพระสัมมัชชนะถามไปก่อนเถิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาพระเรวัตะบอกเมื่อพระสัมมัชชนะอาบน้ำเสร็จแล้วมาพระเรวัตะจึงกล่าวว่านี่เนี่ยคุณการที่เป็นพระแล้วเที่ยวกวาดลานวัดอยู่ทั้งวันนั้นไม่ควรถ้าจะกวาดก็ควรกวาดตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตและเวลาเย็นก่อนค่ำเวลานอกนั้นควรใช้ไปในการสาธยายอาการ32ในการเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือกลางคืนควรให้โอกาสแก่ตนในการประกอบอธิจิตกวาดกิเลสภายในเสียบ้างพระสัมมัชชนะทำตามโอวาทของพระเรวัตเถระไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลที่ท่านเคยกวาดกลับรกไปภิกษุหลายรูปถามท่านว่าเวลานี้ไม่เห็นกวาดลานวัดลานวัดรกไปหมดแล้วท่านตอบว่าเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่เวลานี้ไม่ประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมัชชนะอวดมรรคอวดผลพระศาสดาทรงรับรองคำของพระสัมมัชชนะว่าถูกต้องคือเวลานี้ท่านสัมมัชชนะมิได้ประมาทแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น